สวัสดีครับผมเป็นผู้ปกครองน้องที่เรียนวิชาวุฒินะครับก็ช่วงนี้เห็นพ่อพ่อแม่แม่โพสต์บอกว่าลูกๆป้ายชื่อหรือพวกเข็มโรงเรียนเข็มเครื่องหมายสามารถต่างๆเนี่ยหายกันประจำเลยนะครับก็แต่ก่อนผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ค้นพบเทคนิคนะค้นพบเทคนิคที่จะทำให้พวกเข็มพวกเนี้ยอยู่ทนติดแล้วไม่หลุดง่ายนะครับก็ลองไปดูกันนะก็เริ่มแต่ป้ายชื่อนะครับจริงแล้วเนี่ยเข็มตรงนี้เนี่ยข้างหลังสังเกตว่ามันก็จะมีเป็นตัวเข็มเนาะแล้วก็จะมีแง่งๆที่มันเป็นตัวล็อกอยู่นะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยบางทีมันตรงเนี้ยมันจะหลุดง่ายนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่ผมมักจะใช้แล้วก็ได้ผลดีก็คือการดัดเข็มตรงเนี้ยนะครับให้มันง้างให้มันหนีออกมาอย่างนี้นะดัดตรงนี้ให้มันหนีออกมาอย่างนี้เลยเนาะมันจะออกเผยอย่างนี้หน่อยนะครับเนาะเพราะนั้นเวลาที่เราดันเวลาที่เราดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปมันจะดันยากนิดเดียวพอมันดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกแล้วมันจะค่อนข้างจะอยู่ดีหลุดยากนะครับเนาะประมาณนั้นเนาะเราอาจจะดัดออกมามากขึ้นอีกนะดัดมาออกมาเยอะๆเลยอย่างนี้เลยนะครับเนาะดูมันอาจจะง้างๆนี้หน่อยนะครับแต่พอเราดันไปปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าดันไปปุ๊บเนี่ยเข็มมันอยู่เงี้ยมันจะมีแรงดีดแล้วมันพยายามจะดีดออกนะครับเพราะว่ามันจะไปงัดกับตรงนี้นะมันจะดันแล้วมันจะดีดออกพอเวลามันเข้าไปในล็อกเนี่ยมันจะดันตรงนี้แรงมากแล้วโอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยมันจะน้อยมากเลยนะครับก็เราสามารถจะทํางี้ได้กับทุกเข็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มป้ายชื่อนะครับหรือเป็นเข็มพวกตาโรงเรียนเข็มเครื่องหมายสามารถต่างๆนะครับก็เอามาทําได้เลยเนาะดึงออกมาเนี่ยอย่างนี้มันอาจจะหลุดง่ายวางปุ๊บนะมันอยู่อย่างเงี้ยแปลว่ามันโดนอะไรปุ๊บมันก็หลุดแล้วเพราะมันไม่มีแรงที่จะไปดันมันขึ้นไปล็อกนะครับเราก็จับมันง้างซะเลยง้างงี้ง้างอืดวางนี่เสร็จปุ๊บโอ้โหเด็กขึ้นมางี้เลยนะเด็กขึ้นมาปุ๊บเรากดอย่างงี้ปุ๊บโอ้โหคราวนี้มันงัดขึ้นมานะครับแล้วออกยากเลยนะเวลากดยังไม่อยากจะออกเลยนะครับประมาณนั้นเนาะก็ให้เข็มมันอยู่ลักษณะนี้นะครับเหมือนกันเข็มก็จะหลุดยากนะครับทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็เข็มก็จะหลุดยากแล้วก็ไม่หายง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องไปทำใหม่บ่อยๆโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ